สวัสดีครับวันนี้ช่องของเราซอเกษตรบันเทิงพาท่านผู้ชมมาดูแปลงทดลองปลูกไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับยังปลูกไม่เสร็จเลย การทดลองแปลงทดลองอะไรนี่ครับยอดโดมันที่เกษตรกรทิ้งนั่นแหละครับผมก็เลยเอามาทดลองปลูกว่าหัวมันจะขนาดไหนจริงๆแล้วผมทดลองไปแล้วครับเหมาะกับการซ่อมยอดโดของมันเนี่ยเหมาะกับการซ่อมเพราะว่าเวลาเราใช้ส่วนที่เราใช้มันจะเหลือยอดเนี้ยเราจะตัดทิ้งเนี่ยจะทิ้งผมก็เสียดายก็เลยเอามาทดลองซ่อมดูประมาณมัน1เดือน2เดือน3เดือนถ้าเราเอาตัวนี้ซ่อมมันจะทำให้มันโตไวโตเท่าทันไอ้ที่เราปักแบบทางโน้นนะครับที่ตัดรันปักแต่ระบบหัวของมันเนี่ยมันจะตอนที่ผมทดลองอ่ะผมไม่ได้บำรุงมันก็มันจะน้อยกว่าไอ้พวกโน้นจากการทดลองที่ผ่านมาก็เลยทำให้เกิดแปลงนี้ขึ้นอันนี้คือผมทดลองทำแบบเต็มที่เลยปกติเกษตรกรก็มีการทดลองอยู่ในแปลงจริงเหมือนกันอยู่แล้วนะครับกันอยู่แล้วนะครับ ว่าจังสันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปแรกก็จะมาแนะนำก็ประมาณนี้แหละเราปลูกผ่านเดี๋ยวคลิปต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับคลิปต่อไปว่าผมปลูกไปแล้วสัก1เดือนเนี่ยผมจะมาทำคลิปต่อดูที่ว่ามันจะขนาดไหนมันจะลงหัวยังไงเราแปลงทดลองก็เราจะปลูกคู่กันกับไอ้ลำมันที่เราตัดปกติแต่ไอ้ยอดโดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ายอดโดคำว่ายอดโดนี่มันเจริญเติบโตได้ไวมากอย่าอู้นะครับคนสวย มันเป็นมันไอเป็นยอดที่โตไวอย่างเป็นทุเรียนมังคุดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอามาเสียบย่องเสียบยอดเนี่ยเขาจะใช้ยอดโดข้อดีพิเศษของมันคือการเจริญเติบโตที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทิ้งตัวนี้เลยมาทำการทดลองแปลงนี้แล้วอะไรต่อไหมเหนื่อยสิครับเดินแค่เดินอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วเนี่ยครับตามสภาพที่เห็นแล้วเราค่อยมาติดตามคลิปต่อไปนะครับไปดูการบำรุงผมจะบำรุงแบบเดียวกันกับตัวนี้อันนี้เราใส่รองพื้นไปแล้วแต่จริงๆไอ้ตัวนี้ไม่น่ารองพื้นบำรุงลำต้นหรอกเพราะต้นมันจะไปไวมากเหมาะแก่การนำไปใช้เหมาะแก่การนำไปใช้ซ่อมมันที่ตายในช่วง1เดือน2เดือนนะครับวิธีการซ่อมก็ผมจะแนะนำนิดนึงสมมติว่ามันเราโตไปขนาดนี้แล้วมันตายเราก็ตัดยอดมันสดมาเนี่ยยอดโดมาเนี่ยเอาให้ไล่กันความสูงเท่ากันแล้วเราก็ประปักมาเสียบไว้อันนี้ผมก็ชุบยาเร่งรากเหมือนกับตัวนี้ครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ